ดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Immediate Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์มาไว้ที่นี่จำนวนมากเลยนะครับมากที่สุดในเอเชียภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ผมสุวิทย์ นาคเกษมวันนี้มาพบท่านในใช้วิชาราศีจักรเรียกว่าโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ในระบบนิรายนะซึ่งเป็นของอินเดียและของไทยร่วมกันเอามาผสมกับวิชาโหราศาสตร์ของทางฝั่งยุโรปคือระบบสายนะนิรายนะนี่แปลว่าคงที่นะครับแปลว่าคงที่อะไรคงที่คือราศีต่างๆที่รอกลุ่มดาวต่างๆนั้นราศีแปลว่ากลุ่มเป็นกองคือบรรดากลุ่มดาวต่างๆที่อยู่บนสุริยวิถีคืออยู่ในวิถีโคจรของดวงอาทิตย์นั้นคงที่อยู่บนท้องฟ้าเป็นรูปต่างๆมองดูเป็นรูปสัตว์ไทยกับจีนมองเห็นเหมือนกันคือมองที่ตำแหน่งราศีเมษเป็นหนูก็เลยเกิดเป็นชั่วชลุขันถอกยันคุณเนี่ยนะก็เป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วพอมาเป็นวงจรวิชาจากราศีจริงหมายถึงวงจรสัตว์นะครับส่วนทางฝั่งอินเดียทางฝั่งยุโรปเขามองราศีเมษเป็นแพะมันก็เลยออกมาว่าเป็นรูปต่างๆรูปแพะรูปวัวที่ราศีพฤษภแล้วก็มิถุนเป็นคนคู่อย่างนี้นะเพราะไอ้คนคู่ตรงนี้มันมีดาวอยู่3ดวงคือดาวตรงนี้ระบบสายยันนะของฝั่งยุโรปนั้นเขาหมายถึงระบบเคลื่อนที่อะไรเคลื่อนที่หมายถึงดาวต่างๆที่เคลื่อนที่เข้าไปพบกับดาวฤกษ์ซึ่งอยู่ในราศีต่างๆนั้นมันมีดาวฤกษ์ประจำอยู่นะก็ของไทยเราก็ไปเอาของอินเดียเข้ามาเอาไปภาษาฮินดูเข้ามาก็เรียกชื่อเป็นศัพท์ของเขาหมดอ่ะและเลิกแรกก็เป็นอัศวินีหมายถึงดาวหัวม้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็มาใช้เกณฑ์ดวงโลกในวันที่1 ธันวาคมก็เป็นแนวทางของผมก็คือว่าหาจุดที่จะมาพูดจะมาบรรยายว่าในวันที่1เนี่ยดาวต่างๆมันโคจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งอะไรบ้างไปสัมพันธ์กับดวงโลกยังไงไปสัมพันธ์กับดวงเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งได้วางดวงเลิกเอาไว้ในวันอาทิตย์นะฮะเมื่อปี2325พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกเป็นผู้ที่วางเลิกเอาไว้นะตรงนั้นก็สัมพันธ์กันยังไงคือดวงชะตาของคนเป็นดวงโลกในวันที่ท่านเกิดถ้าเกิดวันนั้นเป็นด้านดวงเป็นดวงโลกไม่ว่าจะวิชาอะไรก็จะสอดคล้องกันคือแม้กระทั่งวิชาของเลข7ตัวเลขตัวแขนงไหนก็ตามรวมทั้งเลข7ตัวของท่านอาจารย์สอนศิลป์เนี่ยก็วันนั้นน่ะที่เกิดเป็นดวงโลกซึ่งดาวต่างๆก็สถิตเกษียณอยู่ตรงนั้นน่ะก็มีหลักในการพยากรณ์ซึ่งแม่นยำแม้จะทั้งต่างศาสตร์กันให้ความแม่นยำมากนะที่ขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์ท่านใดจะมีรายละเอียดขนาดไหนก็มาว่ากันในเรื่องของรายละเอียดนะครับส่วนวิชาของผมเนี่ยวิชาจักรราศีระบบนิรายนะเนี่ยผมสอนอยู่2 ที่ 1สอนที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์นะสอนในวันศุกร์สิ้นเดือนธันวาคมก็จะปิดคอร์สคือถึงขั้นให้เลิกแล้วพยากรณ์อากาศได้แล้วหาดาวดีเลขเด็ดได้แล้วนะฮะตรงนั้นก็จะจบปิดคอร์สในเดือนธันวาคมส่วนในเดือนมกรานั้นก็จะเปิดคอร์สใหม่คือทั้ง2ที่เลยแล้วอีกที่หนึ่งที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์อักขศิลาโหราที่สำโรงสแควร์นะครับยืมกับอิมพีเรียลสำโรงตรงข้ามตลาดธรรมโรจน์พินิจของออกประตูน้ำนะตลาดนั้นอยู่ตรงข้ามเลยนะฮะสำโรงสแควร์ไปพบได้ที่นั่นนะฮะก็จะจบเหมือนกันนะตอนสิ้นปีเนี่ยก็สรุปว่า ทั้งสองที่อ่ะสองวิชานี้จบทั้งสองที่เพราะเรียนเท่าๆกันทางสำโรงนั้นก้าวหน้าไปขั้นหนึ่งแล้วนะคือไปถึงขั้นที่ตอนนี้ที่สอนอยู่ก็คือขั้นที่ต่อยอดขึ้นไปละทายได้เป็นชั่วโมงละพยากรณ์เป็นชั่วโมงพยากรณ์ลงเป็นนาทีนะครับตรงนั้นจะมีลาบเมื่อไหร่เนี่ยการใช้วิชานี้สำหรับท่านที่ต้องการจะศึกษานะครับมาพบได้หรือโทรศัพท์มาผมก็คือ088-017-2129นะครับถ้าต้องการจะเรียนท่านอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปเรียนตรงนั้นนะก็ไปศึกษากันได้จะเริ่มต้นตั้งแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องดาวสักดวงหนึ่งเลยผมสอนเป็นเวลา1 ปีคือมันมีอยู่4 คอร์สคอร์สละ3 เดือนเบื้องต้นตั้งแต่ที่ไม่รู้จักดาวแม้แต่ดวงเดียวขึ้นพูดง่ายว่าจับมือเขียนกอไก่ตัวแรกกันเลยไปถึงขั้นสุดท้ายครบปีนี่ก็คือประชาศัพท์แล้วนะจากเขียนกอไก่ตัวแรกไปถึงขั้นผสมคำเป็นราชาศัพท์แล้วนะอย่างนั้นนะคือพยากรณ์อากาศได้ให้เลิกได้เลิกดีเลิกเด่นดิถีอะไรยามอะไรให้ครบถ้วนหมดแค่ปีเดียวแล้วเราไม่ได้เรียนทุกวันด้วยนะ1 ปีสัปดาห์หนึ่งเรียน1 วันวันละ2 ชั่วโมงคิดแล้วเดือนละเท่าไหร่เดือนละ8 ชั่วโมง12 เดือน96 ชั่วโมง12 8 96 ชั่วโมงคุณก็มีวิชาโหราศาสตร์ระดับพยากรณ์อากาศได้รู้ได้ว่าอะไรจะเกิดตรงไหนนะฮะสำหรับในวันที่1 ธันวาคมนี้ดาวต่างๆผมดูตรงนี้แล้วก็มีดาวเข้ามาสถิตอยู่ในราศีต่างๆที่ดูจะให้คุณต่อกันเนี่ยมันก็จะมีหลายราศีมาดูที่ดาวอาทิตย์จอลงมาในจุดนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยจะดีแต่ก็ดีในวันที่1ณเวลา 7:00 น.ดาวอาทิตย์จะจรอยู่ที่14°52 น.เป็นนวางลูกที่5ในราศีธาตุน้ำพิจิกคือนวางของดาวอังคารตำแหน่งนี้เองเป็นวรโคจรนวางนะครับทั้งแล้วก็จะมีดาวศุกร์โคจรลงมาด้วยตามกันลงมาคือดาวศุกร์ดาวพุธดาวอาทิตย์เนี่ย3 ดวงนี้จะอยู่ไม่ห่างกันคือดาวพุธจะอยู่ห่างจากดาวอาทิตย์ไม่เกิน28 องศาส่วนดาวศุกร์จะอยู่ห่างจากดาวอาทิตย์ไม่เกิน48 องศาพวกนี้จะอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยู่ในระยะที่ใกล้ชิดกันเนี่ยฝนฟ้าจะตกนะตรงนี้ก็ดูไปแล้วนะดาวอาทิตย์เข้ามาตรงนี้ก็อยู่ในระยะทำมุมที่ดีกับทั้งดาว4ที่อยู่ในราศีธาตุไฟคือในราศีธนูและก็ดาว7อยู่ในราศีธนูด้วยนะดาว7จะอยู่ใกล้หน่อยเพราะเพิ่งจะขยับเข้าไปส่วนดาว6ก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ใกล้ไปกันในระยะเท่าไหร่กันเนี่ยโอ้ห่างกันไม่ถึง12 องศา6ดับดาวมันดับแต่มันดับในเชิงของทางโหราศาสตร์แต่ว่าดาวลักษณะนี้ก็ไม่เสียของดาวธาตุลมมาลงน้ำไม่เสียของตรีโกณกับดาวราหูซึ่งอยู่ในราศีกรกฎดาวที่ตรีโกณกันเนี่ยเรื่องร้ายหายกันคำมุมตรีโกณ120 องศานี้ให้คุณต่อกันนะฮะเราก็มามองตรงนี้ว่าก็เป็นดาวที่ดีเพราะนั้นส่งผลอะไรต่อคนในราศีพิจิกกับราศีกรกฎส่วนในราศีเมษที่เป็นราศีที่ตรีโกณกันนั้นไม่มีดาวแต่ว่าคนในราศีมีนก็ไม่ใช่ว่าจะเสียหายนะถ้าคุณมีลัคนาอยู่ในราศีมีนคุณก็มีดาวที่มาทำมุมตีโกนคือมีดาวราหูอยู่ในราศีกรกฎตีโกนกันดาวร้ายกับกลายเป็นให้คุณดาว1ดาว6ก็เป็นมุมตีโกนก็ถือว่าดีสำหรับคนราศีมีนก็พอใช้ได้นะราศีหลักๆเลยเนี่ยที่ผมไปนั่งดูดวงให้เขาอยู่เนี่ยทุลักทุเลก็คือราศีมิถุนคนราศีมิถุนไปดูที่ดาว5ดาว5อยู่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีตุล เป็นเทวีแห่งโชคและอยู่ในเทวีเลิศด้วยอยู่ในสวาตินักษัตริย์ที่15เป็นเทวีเลิศและเทวีโชคกุมกับดาวอังคารน่าสนใจที่ดาวอังคารกับดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นเกษตรในราศีตุลดาวอังคารเป็นเกษตรในราศีพิจิกสลับตำแหน่งกันอยู่เรียกว่าเกษตรแลกเรือนให้คุณทั้งคู่นะตรงนี้ก็ส่งผลดีไปอย่างพบต่างๆที่ทำมูลที่โกนกันคือราศีมิถุนตำแหน่งของดาวห้าตรงนี้ได้ราชเกณฑ์หมายถึงว่ามีกิจกรรมจิตการอะไรที่เกี่ยวกับดาวห้าในสมัยพระเจ้าปราสาททองให้หมายถึงพระมหากษัตริย์นะหมายถึงคนมีความรู้หมายถึงการต่างประเทศการเงินการทองระหว่างประเทศมาเป็นภพอุตตรได้ราชเกณฑ์เพราะนั้นในคนในราศีมิถุนมาเลยนะคุณรับทรัพย์รับโชคอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลได้ราชเกณฑ์อะไรก็ต้านไม่อยู่แล้วแต่ติดโกนด้วยแล้วยังเป็นสองเด้งคือมันได้โชคมาจากดาวราหูซึ่งไปเป็นมาถ้าคนในราศีตุลเนี่ยนะถึงนี้มิถุนตรงนี้ดาวราหูมาจากราศีกุมเป็นภพสุภะของคนราศีมิถุนมาอยู่ตรงกระดุมพระตรงนี้ก็ให้คุณนะก็มีราศีหลักๆคือตุลมังกรเมษและกรกฎมีโชคไปก่อน4ราศีส่วนมิถุนนี่หนักๆทำได้เอาวัดเต็มๆเลยรับเต็มราศีกุมก็ดูดีแต่ว่าตรงราศีกุมเนี่ยช่วงนี้มันมีจุดด้อยอยู่ตรงที่มีดาวเนปจูนอยู่ตรงนี้นานมาก14ปีตอนนี้เดินถอยหลังอยู่ก็เลยดูมันไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะส่วนในราศีคนราศีสิงห์เนี่ยผมยกให้เป็นก็เป็นฮีโร่อีกอันหนึ่งคือดาวราหูไปอยู่ภพวินาศดาวร้ายไปเข้าวินาศก็เลยไม่วินาศเพราะนั้นคนที่ดูดีอีกราศีสิงห์นะราศีสิงห์ส่วนราศีเมษเนี่ยดีแล้วเพราะยังมีดาวจันทร์อยู่ตรงแหน่งนั้นตีโกนกันดีราศีสิงห์ก็ดูดีหลายราศีนะสรุปว่ามีไม่น้อยกว่า8ราศีที่เน้นนะที่เน้นมีกับพฤษภนั้นที่ดูยังไม่เด่นพอนะครับก็มาดูดาวกันตำแหน่งดาวอังคารอยู่ตรงนี้อยู่ในจุดที่ดีดาวอังคารเข้ามาอยู่ในวรโคจรระหว่างของดาวศุกร์เพราะนั้นดาวอังคารดูสวยนะผมก็เดี๋ยวจะแถมให้ตัวเลขอะไรที่ผมคิดว่ามันดูดีนะสำหรับคนที่ตามอยู่นะครับราศีต่างๆก็ดูดีด้วยกันทั้งนั้นนะหลายคนเน้นเมษมิถุนกรกฎสิงห์กันตุลพิจิกธนูมังกรและกุมตรงนี้ได้รับคุณประโยชน์ก็ดูแล้วก็ต้อง10ราศีก็ไปแล้วนะครับเรามาดูดาวกันเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้เป็นวรโคจรระหว่างดูดีนะฮะส่วนดาวจันทร์นั้นขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งในราศีเมษเด็กที่เกิดในตรงนี้ถ้าเป็นผู้หญิงดาวจันทร์อยู่ในราศีเมษเนี่ยถ้ากุมลัคนาสวยเลิศเลยสวยหรือเป็นคนบุญหนักกับใหญ่หรือจะได้คู่ครองที่ดีนะครับเพราะดาวจันทร์ตรงนี้เป็นตรงจุดของจันทร์คุรุสุริยาแต่ยังไม่เต็มองค์มีแค่จันทร์กับคุรุคือดาวห้าอยู่ในราศีตุลอยู่ในราศีตะวันแต่ดาวหนึ่งย้ายไปแล้วนู่นแหละประมาณ16 มกราคมนู่นแหละถึงดาวหนึ่งที่จะเข้าไปอยู่ในราศีมังกร ตอนนั้นก็ค่อยมาดูกันใหม่นะครับเพราะถึงตอนนั้นแล้วก็จะส่งผลดีไปกับใครบ้างนะครับดาวที่ดูดีๆนะผมมองไว้หลายดวงนะครับก็อยากจะแถมให้สักหน่อยหนึ่งสำหรับคนที่จะมีโชคมีลาภก็เอาตัวเลขตรงนี้ไปลองดูนะฮะผมไม่ได้ให้หวยนะผมบอกว่าตัวเลขที่ผมจะไปซื้อลอตเตอรี่ผมจะซื้อไว้ที่เด่นๆเนี่ยก็คือแถวที่ขวางอยู่กลางเนี่ยก็362อย่างเงี้ยแถวบนลงมาก็569หรือ965อะไรอย่างเงี้ยผมว่าแต่ส่วนเลขหนึ่งก็เป็นอยู่ในจุดที่ดีอยู่ในจุดบริโภคระหว่างจึงเป็นจุดที่ให้คุณนะก็ไปพิจารณากันเอาเองนะฮะกลับกันไปกลับกันมาดวงใครก็ดวงใครเมื่องวดที่แล้วผมบอกไปเนี่ยไอ้แถวตรงกลางมันเข้าทั้งหมด628ผมก็ไปซื้อช้าไปซื้อหลังจากนั้นสองวันกว่าปรากฏว่าไม่มีแล้ว628ไม่มีมันมีตัวอื่นผมเลยไม่เอาก็เลยอดไปลูกศิษย์บอกครูให้มาตรงๆแล้วเขาไม่ไปซื้อเขาซื้อเลขอื่นเขาซื้อแบบสลับผิดตำแหน่งไปก็เลยไม่ได้นะครับก็ดูแล้วว่าเน้นๆนะคนราศีมิถุนเลยว่ามีเกณฑ์ที่ดีกรกฎพิจิกโอเคเมษสิงห์ธนูนะครับราศีมิถุนราศีกุมมันพร่องไปหน่อยนะก็อยู่ในเกณฑ์นี้นะฮะก็พิจารณากันดูนะครับว่าเราลองดูด้วยว่าจะมีโชคเป็นจริงหรือไม่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้เองในปีละกาเนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสบดีคนที่เกิดในเดือน1เดือน8ในเดือน3เดือน10ในเดือน5และเดือน12คนที่เกิดปีชวดปีมะแม่ปีขานปีละกาปีมะโรงและปีกุลพวกเหล่านี้ท่านมีโชคไปจนทั้งถึงเดือนเมษาเลยนะยาวเลยคนเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรเนี่ยยาวเลยนะไปถึงเมษาหน้าเลยนะคุณมีโชคมีเกณฑ์ที่ได้โชคเพราะตำแหน่งดาวในวิชาสัตว์เดรัจฉานของผมมีตำแหน่งดาวที่ได้เป็นราชาโชคอยู่หลายตำแหน่งนะครับท่านที่ผมเอ่ยไว้แล้วเนี่ยเกิดในวันอาทิตย์เกิดวันอังคารเกิดวันพฤหัสบดีเกิดในเดือน1ในเดือน8ในเดือน3ในเดือน10และเดือน5เดือน12เกิดในปีชวดปีมะแม่ปีขานปีละกาและปีละกะและปีมะโรงกับกุลท่านมีโชคยาวไปเลยนะถึงวันขึ้นวันแรม15ค่ำเดือน4และขึ้นถึงค่ำเดือน5นั่นแหละถึงจะเปลี่ยนนักสัตว์ก็จะไปเป็นที่นักสัตว์อื่นเอากันว่าท่านเหล่านี้มีโชคยาวไปถึงเมษาเลยนะฮะก็เป็นให้เป็นหัวข้อเลยว่าคนเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรที่จะมีโชคยาวไปทั้งถึงสิ้นปีละกาในเดือนเมษานะครับตอนเรากันนี้ก็พูดมามากมายแล้วนะครับตัวเลขก็บอกแถมไปให้แล้วผมก็ขอกลับลาไปก่อนจะถ้ายังไม่คิดว่าจะลืมกันให้ติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์088-017-2129สำหรับวันนี้ผมสุทธิ์นาคเกษมขอกลับลาไปก่อนสวัสดีครับยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใดทั้งหมดที่รู้สึกบอกตรงนี้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับใคร รู้สึก